มาดูคนนี้กันต่อดีกว่านะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าคมอย่างปีเตอร์ไนท์นะครับมีประเด็นให้ได้คุยกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของซีรีส์เจ้าเวหาเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยใช่ไหมเป็นหนึ่งในนักแสดงครับที่มีปัญหาเรื่องไม่ได้รับค่าตัวนะครับตอนนี้ทางบริษัทของพี่อ้ำอธิชาติแล้วก็ทางคู่กรณีอย่างบริษัทบลูริบบอนนะครับก็มีการฟ้องร้องกันวุ่นวายหมดทีนี้คนที่เป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคนก็คือเขาคนนี้นี่แหละปีเตอร์ไนท์นะครับถามเลยแล้วกันว่าได้รับค่าตัวหรือยังดำเนินการยังไงบ้างหรือว่าเราจะต้องฟ้องร้องด้วยทั้ง2บริษัทเนี่ยมีการติดต่อมาเพื่อขอเจรจาบ้างหรือเปล่าแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าเคยเจอมาก่อนไหมและที่สำคัญคือค้างอยู่ตอนนี้มากน้อยเท่าไหร่ถามตัวปีเตอร์นะคะว่าได้เห็นแถลงข่าวของทั้งบริษัทไหมคะแล้วก็นิดนึงเนาะว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าเพราะเราอาจจะเป็นคนกลางอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เนี่ยคือเรื่องของการรับงานต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเข็ดแล้วก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าคะในการรับงานท้ายที่สุดเลยค่ะปีเตอร์มีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งบริษัท2บริษัทบ้างครับทั้งของพี่อ้ําพี่นัทเนาะแล้วก็บูริบอนนั่นเองนะคะปีเตอร์บอกไปเคลียร์กันเถอะขอค่าตัวผมก็พอจบๆนะยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เลยก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับยื่นโนติสไปทั้ง2บริษัทเลยครับไม่มีใครติดต่อผมเลยครับตั้งแต่มีข่าวแต่แรกก็ไม่ยังก็ช่วงแรกๆก็มีครับก็หลังจากหลังๆอ่ะประมาณเอาเป็นว่าเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อมาเลยครับไม่เคยเลยครับอันนี้ครั้งแรกไหมคะครั้งแรกเลยครับไม่คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้ครับค่าตัวผมก็โอเคนะก็ประมาณนึงก็คือก็น่าจะประมาณอยู่ที่หลักแสนนะครับได้ดูครับได้ดูครับได้ติดตามครับแล้วมันตรงตามที่เราได้ละได้โดนกระทำอย่างเงี้ยตรงที่เขาออกมาแถลงคือที่ผมแบบที่ตามที่ทนายเขาให้บอกผมมาก็คือเราผมไม่รู้ว่าผมต้องตามเงินจากใครครับคือแบบอยากจะให้ทางผู้ใหญ่มารับผิดชอบพวกเราไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับคือมีน้องๆหลายคนที่ยังโทรมาหาผมทุกวันนี้ถามผมว่าพี่ได้ตังค์ยังเหตุการรับงานไม่ครับผมรักในการแสดงครับผมจริงๆแล้วมันผมไม่เคยแบบผมชอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องรับงานไม่คงไม่เปลี่ยนแผนอะไรมากมายหรอกครับไม่ก็คือผมไม่อยากจะฝากถึงใครแล้วครับก็แค่อยากจะให้ใครมารับผิดชอบพวกเราครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะติดต่อคนอื่นทางไหนติดต่อใครก็ไม่รู้แต่ที่ผมคุยมาก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ตังค์ครับก็อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมารับผิดชอบพวกเราหน่อยนะครับเราทำงานมา8-9เดือนมันก็นานมากครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้อะไรเห็นใจครับก็น่าเห็นใจทางฝั่งนักแสดงที่ทำงานมาเกือบปีอ่ะใช่แล้วมันก็ต้องทำงานกันเหนื่อยนะเต็มที่ด้วยแล้วก็อยู่ตรงกลางเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาของทั้งสองบริษัทเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ตัวเราเนี่ยคือตอนนี้คือทำงานจบแล้วสามารถไปรับงานอื่นได้แล้วแต่มันยังคาราคาซังเรื่องของรายได้เรื่องของเงินที่ยังค้างกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยขอให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ